finish finish not finish นั้นแค่คำถามกับคำตอบอันนี้นะคะแค่คำถามคำตอบแค่2บรรทัดแค่นั้นนะคะไม่ใช่บันทึกหมดทั้งหมดคือแค่คำถามแล้วก็คำตอบผ่านนะคะดูให้ดีภาพนี้ถ้าเราตั้งคำถามเราจะตั้งว่าไง Yes that's right what is her hobby แล้วจะตอบยังไงYes, that's right. Her hobby is cooking. Very good. แสดงว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมนะ Her hobby is cooking. อะไรคืองานอดิเรกของหล่อนงานอดิเรกของหล่อนก็คือการทำอาหาร Her hobby is cooking. แค่นั้นเองนั้นสิ่งนักเรียนต้องบันทึกก็คือตรงนี้กับบรรทัดล่างแล้วขีดเส้นใต้ cooking แค่นั้นโอเค finish not finish อาจจะมีคำถามคำตอบอยู่6ข้อใช้เวลา6นาทีฉะนั้นจะต้องจดคำถามอย่างเร็วแล้วก็ตอบอย่างเร็วนะคะก็คือดูภาพแล้วตอบคำถามอย่างนี้คิดว่าน่าจะทำได้ไหมลองนะคะ test yourself นะคะทดสอบตัวเองว่าทำได้ไหมไปเลยนะคะคำสั่งก็ไม่ต้องเขียนอะไรขึ้นข้อ1เลยแล้วการขีดเส้นใต้นะคะจากเมื่อกี้นี้ขึ้นข้อ1เลยดูภาพคำถามนี้ค่ะไปเลยค่ะโจทย์คำถามไปเลยแล้วก็ตอบนะคะ The first question was your hobby What's your hobby apostrophe s ตัวนี้คืออะไรคะคือ is ถูกต้องเป็นตัวย่อของ is นั่นเอง is contractive form of is What's your hobby What's your hobby answer right nowDon't forget full stop when you finish sentence. What's your hobby? The number two, from this picture. From this picture, the number two, I have a question. What's her hobby? What's her hobby? Answer the question from the picture. And the number three. Take a look at this picture carefully, then answer this question. The question in number three is, what's his hobby? What's his hobby? Answer the question. นักเรียนจะเสร็จหนึ่งข้อแล้วขีดเส้นใต้ก็ได้ขีดเส้นใต้ทีละข้อก็ได้นะคะฉะนั้นอันนี้เป็นการทบทวนจากที่เมื่อกี้ครูถามทั้งหมดเลยใช่ไหมคะโดยเปลี่ยนภาพของงานในเลขไปอย่าลืม full stop เวลาจบประโยคนะคะ question mark เวลาคำถามจบมีใครทำไม่ได้ไหมคะข้อหนึ่งใครยังไม่เสร็จยกมือข้อหนึ่งตอบว่าอะไรคะ My hobby is swimming Yes my hobby is swimming My hobby is swimming เราก็ใช้ตัวย่อมั่งเพราะก็ถาม What's your hobby คำตอบคือ My hobby is swimming My hobby is swimmingข้อ2 What's her hobby? Answer Her hobby is doing exercise What's her hobby? ให้ตัวย่อมากสิคะเพราะก็ถาม What's ไม่ใช่ถาม What is ไงคะ What's her hobby? Her hobbies doing exercise ถูกต้อง her hobbiesDoing exercise. Her hobbies doing exercise. Number three. What's his hobby? His hobby
watching television or watching movie or short watching movie ก็ได้นะคนที่เขียนได้เนี่ยครูสังเกตหน้าก็จะก้มอยู่ที่สมุดแต่ถ้าคนเขียนไม่ได้ก็จะต้องดูที่ครูใช่ไหมคะมีใครเขียนไม่ได้ไหมจริงๆแล้วยากไหมคะยากอ่ะเฉลยข้อที่3เดี๋ยวพอข้อที่4เนี่ยคำถามอาจจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวสังเกตคำถามไม่ดีแต่การตอบเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็คืออาจจะเป็นงานในเหล็กของฉันงานในเหล็กของหล่อนงานในเหล็กของเขาผู้ชายนั่นเลยก็ต้องดูว่าถามเกี่ยวกับผู้ชายก็ต้องเป็นงานในเหล็กของเขาผู้ชายถ้าถามเกี่ยวกับผู้หญิงก็ต้องเป็นงานในเหล็กของเขาผู้หญิงถ้าเป็นงานเหล็กของคุณก็ต้องเป็นงานเหล็กของฉันเวลาตอบใช่หรือเปล่าเสร็จหรือยังคะตรงนี้เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยค่ะอ่านได้ยังอ่านได้แล้วค่ะโอเคไปข้อที่4 read this questionNo, Bob. What's Bob? What's Bob's? What's Bob's hobby? What's Bob's hobby? เอ๊ะทำไมมี what's be สองตัวมันใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าใช่หรือเปล่า what's be เอ๊ะสองตัวหรือ is สองตัวอยู่ในประโยคเดียวกันได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นแน่นอนมันต้องเป็นคนละตัวแต่ is ตัวนี้หมายถึงapostrophe s ตัวนี้หมายถึง is แต่ apostrophe s ตัวนี้ Bob's hobby ตัวนี้เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองงั้นลองแปลสิ what อะไรคืองานอะไรของ Bob เข้าอย่างเข้าใจยังฉันงานในเหล็กของบ๊อบเวลาตอบก็ต้องเป็นงานในเหล็กของเขาผู้ชายคืองั้นดูซิว่าจะตอบถูกไหมงั้นข้อที่5 What's Jane's hobby? What's Jane's hobbyนักเรียนกลัวงงนักเรียนขีดเส้นใต้ตรงนี้เลย Bob's hobby ขีดเส้นใต้เลยขีดเส้นใต้ Jane's hobby ขีดเส้นใต้เลยจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นกลุ่มคำนามกลุ่มคำนามที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยต้องแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าเหมือนที่เราเคยเรียนกันแล้ว Jane เป็นผู้หญิงนะคะฉะนั้นก็ต้องบอกว่างานในเหล็กของหล่อนเวลาตอบใช่ไหมนั้นมันก็ใช้แพทเทิร์นในการตอบเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคำถามเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องแปลความถามให้มากขึ้นอย่างข้อ6ถามว่า What is your uncle's hobby? ขีดเส้นใต้ your uncle's hobby What is your uncle's hobby? ในลองแปลสิ What is คืออะไรงานเหล็กของลุงเบิ้ลเลยอะไรคืองานเหล็กของลุงของคุณเบิ้ลเลยฉันลุงของคุณเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแน่นอนก็ต้องบอกว่างานเหล็กของเขาผู้ชายใช่ไหมใช่ไหมคะงั้นข้อ4ตอบว่าอะไร What's Bob's hobby ข้อ4จะตอบว่า His hobbies His hobbiesPainting. His hobbies painting. ถูกต้องถามว่างานเหล็กของบ๊อบคืออะไรงานเหล็กของเขาก็คือการวาดภาพระบายสีโอเคข้อ5What's Jane's hobby? Her hobbies. Collecting stamp. อย่าลืมติ้งด้วย Collecting stamp. เพราะว่าถ้าบอกว่าแค่ correct จะต้องไปตอบคำถาม What do you like to do? ใช่ไหมอันนี้ถามหมายเลขต้องเป็นคำนาม Her hobbies collecting stamp.
ก็คืองานเหล็กของหล่อนเนี่ยคือการสะสมสแตมป์แล้วก็6ล่ะคะ What is your uncle's hobby? What is your uncle's hobby? Answer the question in number 6. Your uncle and it's not your aunt, your uncle.What is your uncle's hobby? My uncle's hobby is... ถ้านักเรียนตอบเต็มๆอย่างนั้นก็ได้ถ้านักเรียนตอบว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่า My uncle's hobby is... ก็ถูก My uncle's hobby is reading books ก็ถูกทวนมาอย่างนี้เลยเปลี่ยน your เป็น my แต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่เปลี่ยนก็ได้รู้อยู่แล้วว่าUncle เป็นผู้ชายก็เรียกแทน Uncle ไปเลยว่า His hobbies His hobbies reading books ก็ได้แต่ถ้าจะทวนเหมือนศิริมาก็ได้ก็คือ My uncle's hobby is reading books หรือจะบอกไปเลยว่า His hobbies reading books ก็ได้นั้นการตอบเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเขาถามถึงใครแล้วเราจะตอบเกี่ยวกับใครแค่นั้นเองถ้าตอบอย่างศิริมาก็จะแปลว่างานอิเล็กของลุงของฉันคือแต่นี่คืองานอิเล็กของเขาผู้ชายคือซึ่งทุกคนรู้ว่าเขาผู้ชายก็คือลุงนั่นเองนะคะทีนี้ครูขอแนะนำคำสองคำนิดหนึ่งคำสามคำนักเรียนไม่ต้องบันทึกตรงนี้ก็ได้แค่เรียนรู้นะคะคำว่า like ที่แปลว่าชอบคำว่า enjoy แปลว่าสนุกสนาน enjoy right enjoy แล้วก็คำว่า is am are ตรงนี้เราเรียกครูเรียกลงว่า verb to be ถ้ามี verb ที่เป็น verb to be ตามด้วย interested in แปลว่ารู้สึกสนใจในนะ3ตัวคือ right enjoy แล้ว verb to be ตามด้วย interested in คำเหล่านี้ต้องตามหลังด้วยverb term ing เท่านั้นยกตัวอย่าง I like collecting stamp คือถ้าไม่มี to ตามไม่มี to หลัง like ก็ต้องตามด้วย verb term ing ที่เป็นกลุ่มคำนามอย่างนี้ I like collecting stamp ฉันชอบการสะสม stamp They enjoy painting pictures พวกเขาสนุกสนานกับการวาดภาพ He is interested in building model cars เห็นไหมคะเขารู้สึกสนใจใน is ที่ตรงนี้ใช้ is เพราะว่า he แต่ตรงนี้เป็น I ก็ตรงนี้ต้องใช้ am ตรงนี้เป็น they ก็ตรงนี้ต้องใช้ are He is interested in building model cars เขาชายรู้สึกสนใจในการสร้างหุ่นรูปจำลองรถยนต์นั่นเองฉะนั้นคำว่า like คำว่า enjoy คำว่า to be interested in ต้องตามด้วย verb term ing นะคะและเหลียวไว้มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งวันนี้แค่ให้รู้ไว้เบื้องต้นแค่นี้ลองดูถ้าภาพนี้นักเรียนใช้ v like นักเรียนเขียนไป v like นักเรียนไปเติมเองภาพนี้She enjoys อันนี้ enjoy เติม s เพราะว่าใช้กับ she ไปเติมเองนะคะไปเติมเป็น verb เติม ing นะว่า enjoy อะไรอันนี้เป็นการบอกเกี่ยวกับงานในเหล็กในรูปของคำบอกเล่าอันนี้ I am ใช้ am เพราะว่าประธานเป็น I am interested in I am interested in แล้วก็ไปเติม verb เติม ing verb to be ตามด้วย interested in แปลว่ารู้สึกสนใจในenjoy สนุกสนานกับการอะไรก็ว่าไป right ชอบการทำอะไรตรงนี้ไปเติมให้ครู3ข้อ3อันนะคะใครเขียนข้อ1แล้วใครเขียนข้อ2แล้วใครเขียนข้อ3แล้ว
มีคนเขียนแล้วนะคะฉะนั้นตอนนี้นะเนื่องจากเวลาก็หมดแล้วพอดีท่านใครไม่เขียนไม่ครบนักเรียนก็ดูจากเพื่อนแล้วลองแต่งด้วยตัวเองไหมครูไม่จำเป็นต้องเป็นภาพจากตามครูก็ได้นักเรียนคิดเองว่านักเรียนชอบว่าจะชอบอะไรสนใจอะไรโอเค thank you for watching for someone is tough up goodbye see you tomorrow goodbye peace